ทีนี้มาเรื่องราวของความดราม่ากลิ่นดราม่ามันคลุ้งขึ้นมาตอนนี้ดราม่ามันเต็มจริงๆทุกวันจริงๆเลยคือก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะติดตามข่าวในเรื่องของก่อนหน้านี้พี่ลูกหมีที่ออกมากล่าวถึงนะคะเป็นอักษรย่อดาราปอปลาที่บอกว่ายืมเงินไปเป็นหลักล้านพอคืนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเช็คเด้งทวงไปยังไงก็ไม่ยอมคืนแล้วก็ดาราคนนี้เนี่ยเป็นถึงภรรยาของนักการเมืองท่านหนึ่งอีกด้วยแต่ว่าเรื่องนี้แน่นอนว่าหวยมันก็ไปออกที่พี่ปูมัณฑนานั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านพี่ปูเองก็รู้สึกว่าตัวเองได้รับความเสียหายเมื่อวานนี้ค่ะพี่ปูมาพร้อมกับคุณหานภักดีแล้วก็ทีมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ทองหล่อด้านคุณปูเนี่ยเธอก็ยืนยันนะคะว่าจะคืนเงินคุณลูกหมีรัศมีแน่นอนแต่ว่าระยะเวลาในการคืนเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันให้วันนี้เนี่ยก็พร้อมนะที่จะคืนให้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกกระทำเนี่ยตอนนี้คือมันต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องได้รับการรับผิดชอบอีกด้วยนะคะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยทางด้านของพี่ปูเองก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าเคยส่งตัวแทนสสท่านนึงมาคุยบอกว่ายอดหนี้ที่เหลือเนี่ยมันคือจำนวน2ล้านซึ่งเป็นช่วงเดือนเมษายนที่ตอนนั้นเนี่ยโดนโกงเรื่องของที่ดิน100ล้านพอดีแล้วก็เลยบอกว่าจะเอาที่ดินที่เหลืออยู่ประมาณ4โฉนดเนี่ยไปฝากขายแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้นะทีนี้สสก็ตอบกลับมาว่าคุยกับคุณลูกหมีแล้วถ้าฝากขายที่ดินไม่ได้ให้เอาโฉนดไปโคเวอร์2ล้านแล้วก็ขายเป็นชื่อของคุณลูกหมีนะคะแต่ที่หนึ่งสิ่งเลยที่มันรับไม่ได้คือคุณลูกหมีเนี่ยมีการไปพูดคุยกับพรรคการเมืองหลายพรรครวมไปถึงพรรคการเมืองของสามีด้วยนะว่าเมียของหานหิมะทองคำเนี่ยเซ็นเช็คเด้งจำนวน2ล้านบาทหลายคนเอาเรื่องนี้ไปนินทาเลยทำให้ตัวพี่ปูเองเนี่ยเสื่อมเสียแล้วก็ตอนนี้มันส่งผลต่อสภาพจิตใจทั้งความเครียดใดๆตอนนี้คือรับไม่ได้จริงๆครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เจรจากันกว่า2ชั่วโมงเลยนะฮะทางฝั่งคุณลูกหมีรัศมีเนี่ยก็มาพร้อมทนายเดชาแล้วก็ทนายกุ้งนะครับแล้วก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเจรจาครั้งนี้เมื่อวานเนี่ยล้มเหลวนะฮะโดยฝั่งคุณปูมัณฑนาเนี่ยมีการขอลดหนี้เหลือ 1.4 ล้านบาทซึ่งคุณลูกหมีเองเนี่ยก็ยอมแต่ปรากฏว่าทางฝั่งคุณปูเนี่ยก็ยังไม่ยอมจ่ายโดยอ้างว่าการที่คุณลูกหมีเนี่ยไปออกรายการต่างๆเนี่ยมันทำให้ตนเองและก็ครอบครัวเนี่ยเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากแล้วก็เรื่องนี้ตอนนี้มันไปอีกเรื่องนึงเพิ่มเติมแล้วนะคือตอนนี้ฝั่งคุณปูมัณฑนาเนี่ยมีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับทางคุณลูกหมีด้วยอ่ะจะเป็นยังไงฟังเธอเล่ากันครับก็เจรจาหนี้นะเขาอยากจะขอลดหนี้เหลือประมาณล้านสี่ทางนี้ก็รับเงื่อนไขนะแต่ครั้งนี้พอรับเงื่อนไขแล้วลดหนี้เนี่ยเขาต้องจ่ายทีเดียวเลยเขาก็ยังไม่สะดวกจ่ายอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะเงื่อนไขที่สองเนี่ยเขามีความประสงค์จะดำเนินคดีกับลูกความผมลูกหมีว่าไปหมิ่นประมาทออกทีวีอะไรเนี่ยนะเขายังมีความประสงค์จะดำเนินคดีเพราะฉะนั้นก็ให้เขาดำเนินคดีไปนะแล้วก็ไปสู้กันในศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่จบแต่ก็อาจจะมีการมานัดมาเจรจากันใหม่นะครับหรือไม่อย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะทั้งนี้ก็พร้อมที่ขึ้นศาลครับในยอดล้านสี่เขากำหนดไหมครับว่าจะจ่ายวันไหนครับเขาไม่จ่ายเขาพูดชัดเลยอ๋อหวังสิคะก็คือก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มที่2ล้านนะคะก็เราก็เต็มที่เลยเต็มที่ให้แล้วล้านสี่ที่เขายังถ้าตกลงไม่ได้ก็2ล้านก็เต็มที่เลยเราไม่ลดนะดอกบงดอกเบี้ยก็ตามกฎหมายร้อยละห้าจะไม่ใช่ราคานี้ละก็สองล้านครับครับครับก็เป็นการพูดคุยกันค่ะปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็พี่เขาก็พูดเหตุผลมาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะลูกหมีก็รับฟังค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าในระหว่างเจรจาลูกหมีก็ขอโทษเขานะขอโทษเขาอะไรที่เราดูแล้วไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ขอโทษเขาแล้วแต่เขายังโกรธอยู่นะครับก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะคะก็ถือว่ามันเป็นความคิดของพี่เขาก็ให้โอกาสที่ต่างคนต่างคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ใช้ระยะเวลาในการแน่นอนว่าหลังจากฝั่งของพี่ลูกหมีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเสร็จมาทางฝั่งของพี่ปูกันบ้าง นะคะก็มาพร้อมกับทนายค่ะออกมาให้สัมภาษณ์โดยทนายประมาณเนี่ยเขาก็บอกว่าการไกล่เกลี่ยยังไม่ประสบผลสำเร็จนะเพราะว่าฝั่งของคุณปูเนี่ยยังรู้สึกว่ายังได้รับความเสียหายจากการที่ฝั่งของคุณลูกหมีก็มีการไปแถลงข่าวออกรายการต่างๆก็เลยอยากจะถามกลับว่าตรงเนี้ยจะรับผิดชอบยังไงแล้วเงินเป็นหนี้เนี่ยเดี๋ยวยืนยันเลยว่าจ่ายแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าจะจ่ายแค่ 1.4 ล้านเท่านั้นเลยแต่ที่ยังไม่จ่ายเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่าฝั่งคุณลูกหมีเนี่ยจะเยียวยายังไงอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงค่ะวันนี้การไก่เกลี่ยเนี่ยครับการไก่เกลี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับที่คนออกข่าวจนกระทั่งปูหานลูกๆเขาเนี่ย
บอบช้ำจนกระทั่งไปไหนไม่ได้จะรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบกันอย่างไรเงินเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายผมเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเอาเงินโอนอ่ะที่ลูกหมีโอนมากับปู่โอนไปหักกบลบกันแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่ล้านสี่ไอ้ล้านสี่จ่ายแน่แต่ปัญหาก็ที่ออกที่คุณออกสื่อมาทั้งหมดเนี่ยถล่มมาทั้งหมดเนี่ยสามสัปดาห์เนี่ยคุณจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรบอกว่าลำพังออกไปขอโทษในสื่อต่างๆออกรายการขอโทษมันเพียงพอไหมมันเพียงพอจะเยียวยาลูกความผมได้ไหมผมก็เรียนให้ทราบวันนี้นะครับว่าถ้าวันนี้แก้ข้อกล่าวหาคุณปูตอนที่ส่งให้พี่ปูเซ็นนะครับเขามีรายลักษณ์อักษรทุกอย่างไม่มีค่ะแต่ครับพี่ปูไม่มีเขาให้พี่ปูเซ็นอย่างเดียวค่ะแล้วเขาก็ให้คนรถพี่ปูเอากลับไปให้เขาแล้วเขาก็ส่งกลับมาในวันที่10นะฮะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีการไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งนึงอีก2อาทิตย์นะครับเดี๋ยว A Pop Today ก็จะอัปเดตคุณผู้ชมได้รับทราบเหมือนเดิมครับ